ที่ละหมาดมีม่านกั้นของผู้หญิงจะละหมาดหน้าสุดหรือหลังสุดได้บุญมากกว่ามุสลิมะครับเจ๊แต่ในมัสยิดนะและมัสยิดนั้นก็หลังสุดนี่นะครับท่านนบีบอกว่ายังชัดเจนนะครับหลังสุดนี่ที่ห่างจากผู้ชายที่สุดแต่การนั้นก็ตามแต่ผู้หญิงเนี่ยพอจะเข้ามัสยิดแล้วเนี่ยตั้งซอฟแรกก็ต้องตั้งซอฟแรกข้างหน้านะไม่ใช่มาตั้งซอฟข้างหลังนะฉะนั้นซุนนะของผู้หญิงเนี่ยให้มาที่หลังตอนละหมาดเนี่ยให้พยายามมาช้าซุนนะของผู้ชายเนี่ยให้รีบไปช่วงแรกแล้วตอนออกกันนะซุนนะของผู้หญิงเนี่ยให้รีบออกออกก่อนอัสการ์นี่ไม่ต้องกล่าวอัสการ์ที่มันจะรีบออกนะครับแล้วของผู้ชายนี่ก็ให้ช้าเนี่ยในซุนนะเนี่ยที่คนส่วนมากไม่เข้าใจครับครับครับ